บทที่สิสัตว์สัมมนาครั้งหนึ่งบรรดาสัตว์มาชุมนุมกันแสดงความคับแค้นใจที่มนุษย์เอาชื่อพวกตนไปเปรียบเทียบกับมนุษย์บางจำพวกสัตว์ตัวแรกที่ลุกขึ้นยืนพูดคือลิงเมื่อได้เก่าวสามทีและส่งเสียงเจี๊ยครอกเป็นอานัตสัญญาณแล้วลิงก็กล่าวอารัมพบทว่า มนุษย์บางคนเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แต่มนุษย์กลับไม่ยกย่องให้เกียรติเอาข้าพเจ้าไปเปรียบกับเด็กสซนๆว่าสซน,นเหมือนลิงแล้วก็เรียกเด็กพวกนั้นว่าลิงสแสมบ้างลิงทะมูลบ้างทหารพระรามบ้างชื่อข้าพเจ้าจะได้ยินกันบ่อยๆในบ้านที่มีเด็กถัดจากลิงคือม้า ม้าร้องฮี่ฮี่ให้สัตว์อื่นสงบเงียบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าคือมา้าที่เขายกย่องกันว่ามีกำลังวิ่งก็รวดเร็วแต่คนกลับเอาชื่อข้าพเจ้าไปเปรียบกับผู้หญิงที่กระโดกระเดกไม่สุภาพว่าเหมือนกับม้าดีดกะโหลกต่อไปถึงคราวควายควายไม่พูดพล่ำทำเพลงพูดทันทีว่า ข้าพเจ้าคือควายโง่เหมือนควายถ้ามนุษย์คนไหนถูกเรียกว่าไอ้ควายก็พึงรู้เถิดว่าโง่โง่เสือเพิ่งมาถึงที่ประชุมรีบลุกขึ้นยืนพูดบ้างหึมข้าเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมีอำนาจมนุษย์กลับเอาข้าไปเปรียบกับพวกที่ปล้นขโมยเขากินเรียกว่าไอ้เสือ ครั้นคนไหนไม่มีอำนาจไม่ทำอะไรใครจริงเพียงแต่ขู่ให้กลัวก็เรียกว่าเสือกระดาษค่าเสียเกียรติศักดิ์เสือหมดหมูอุ้ยอ้ายลุกขึ้นพูดบ้างว่าข้าพเจ้านี่สิน่าเจ็บใจนักข้าพเจ้ามีเนื้อให้เขากินมากๆเขากลับเปรียบคนอ้วนว่าอ้วนเหมือนหมูเรียกคนอ้วนตุ๊ต้ว่าเป็นหมูตอน คนไหนไม่ทันคนปล่อยให้คนอื่นหลอกได้ก็ว่าเป็นหมูสนามหมูทำท่าจะรำพันต่อไปหมาก็ชิงพูดขึ้นก่อนผมน่าเจ็บใจกว่าผมได้ชื่อว่าแสนรู้ซื่อสัตย์กระตันยูแต่ถ้ามนุษย์คนไหนถูกเรียกว่าหมาขี้เรื้อนหมาหัวเน่าแล้วก็รู้ได้ว่าเป็นที่รังเกียจไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย ใครที่มีพวกมากช่วยกันรุมทำร้ายคนอื่นก็ว่าเป็นพวกหมาหมู่ครั้นไม่ทำร้ายก็ว่าเป็นหมาเห่าใบตองแห้งทำท่าแต่ไม่สู้จริงมาพูดจบแมวก็พูดต่อผู้หญิงคนไหนเปรียวเปรียวดูด,ดุเขาเรียกนางแมวป่าผู้ชายคนไหนไปทำมิดีมิร้ายกับลูกเมียคนอื่นเขาเรียกแมวขโมย และถ้าใครเป็นคนเก็บตัวเงียบก็หาว่าเป็นแมวนอนหวดไปเสียอีกจะเปรียบอย่างไหนฉันก็ไม่ชอบทั้งนั้นไก่รีบสนับสนุนข้าพเจ้าก็ไม่ชอบเหมือนกันที่มนุษย์เรียกคนเปินไม่รู้สีสาว,ว่าไก่นาเรียกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆว่าไก่อ่อนส่วนคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องชู้สาวเรียกไก่แก่แม่ปลาช่อน ไก่ยังไม่ทันพูดจบงูก็ขูฟ่ฟอขึ้นทันทีท่านจะต้องบ่นทำไมข้าพเจ้านี่สิมนุษย์ช่างจงเกลียดจงชังเสียจริงถ้าใครถูกว่าเป็นงูพิษแล้วก็รู้ได้ว่าเป็นคนมีเล่เหลี่ยมเป็นคนชั่วร้ายไม่มีดีเอาเสียเลยเต่าคลานอุ้ยอ้ายไปพูดเป็นตัวสุดท้ายนิ่งนึกอยู่ช้านาน จนสัตว์อื่นต้องถามว่ามีเรื่องคับใจอยากจะพูดหรือเปล่าเต่าตอบว่ามีสิฉันคับใจมานานแล้วคนเอาชื่อฉันไปเปรียบกับคนที่ช้าทั้งสมองทั้งความคิดฉันไม่เห็นเหมือนกันตรงไหนเลยเมื่อได้ระบายความคับแค้นใจกันทั่วทุกสัตว์แล้วต่างก็แยกย้ายกันไปการประชุมก็จบลงเพียงเท่านี้